ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับตามอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะมาทำการแช่ใบกวักมรกตดำนะครับให้ออกรากเร็วนะครับวิธีขยายพันธุ์นะครับก็จะใช้ทำการแช่ใบนะครับในน้ำนะครับแช่ใบของต้นกวักมรกตนะครับในน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะติดใบนะครับใบแช่นะครับเลือกใบที่พอเหมาะนะครับอย่าเอาใบยอดนะครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่นะครับเอาช่วงแก่ก็ได้นะครับแล้วก็กลางๆนะครับนี่ครับก็เด็ดมาเลยนี่อันนี้ต้นกวักมรกตดำนะครับใบก็จะออกเป็นสีเขียวๆดำๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่น้ำนะครับนี่ก็เตรียมน้ำใส่โถแก้วหรือภาชนะอื่นก็ได้นะครับใส่น้ำนิดเดียวนะครับใส่น้ำให้พอท่วมตรงนี้นะครับตรงคนใบตรงนี้นะครับตรงนี้พอท่วมตรงนี้นะครับแล้วก็นำลงมาแช่เลยนะครับก็จะพอท่วมตรงนี้นะครับก็เราประมาณ3-4สัปดาห์นะครับรากเขาก็จะออกนะครับทุกคนนี่ก็เราก็ต้องรอรากเขาออกนะครับนี่ผมก็จะไปเด็ดมาแช่เพิ่มนะครับให้เยอะๆนี่นะครับผมก็เด็ดมาแช่นะครับเต็มเลยแล้วก็รออีก3-4อาทิตย์นะครับเดี๋ยวรากออกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับทุกคนก็ผ่านไปนะครับ3อาทิตย์นิดๆนะครับรากเขาก็เริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปตรงที่สว่างๆนะครับนี่นะครับทุกคนหลังจากผ่านไป3อาทิตย์นิดนึงนะครับรากเขาก็จะเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูนี่ครับนี่นะครับทุกคนรากเขาก็งอกแล้วนะครับก็ออกหลายใบอยู่นะครับนี่ก็ออกนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเวลารากงอกก็จะแล้วก็เขาก็จะเป็นต้นนะครับเป็นต้นสีเขียวๆขึ้นมาครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ผมจะสาธิตโดยการให้ดูต้นของกวักมรกตสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตสีเขียวนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาตรงนี่นะครับเป็นหน่อขึ้นมาตรงโคนใบเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวเป็นดำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลากออกพอรากเขาออกพื้นที่แล้วก็เขาจะมีหน่อนะครับงอกขึ้นมานะครับเป็นต้นเล็กๆประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ